ไทยรัฐทีวีผมเบื่อกับสังคมไทยเบื่อพวกขี้โกงที่ไม่เคยคิดจะสนใครเป็นแบบนี้และยังเป็นต่อไปแต่เราเพียวๆใครจะว่าก็ว่าไปวันนี้ไม่ได้ดูดกัญชายังเป็นแบบนี้ถึงใครเขาจะว่าหรือว่าคุณน่าจะมีปัญหาไอ้พวกไม่ทำหาทำไมไม่ว่าอะไรเลยอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองอยู่ร่ำไปนี่แหละหนอชีวิตทำไมว่าเราต้องเศร้าใจมีหลายเรื่องต่างๆที่เราก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าวันเวลาก็จะไม่รอต้องก้าวไปแต่ก็ต้องมีแรงที่จะเดินไปให้ไหวทุกปัญหาที่รุมเราก็ขอให้เราได้ทิ้งไปอย่าเก็บมันมาจนทำให้เราต้องท้อใจส่วนคนที่โคตรโกงมึงอยากโกงก็โกงไปจงทำต่อไปถ้าหากมึงคิดว่ามันดีเส้นทางของมึงใครๆก็รู้ว่าอับปีเส้นทางของกูคือกูได้เดินอยู่ตรงนี้ไม่ได้เบียดเบียนใครคือความสุขที่กูมีไม่ต้องฟักศาสนาเพื่อให้ตัวกูนั้นได้ดังไม่ต้องโคตรโกงใครเพื่อจะให้กูมีกระตังไม่ได้ออกมาแฉใครเพื่อที่จะหวังให้หน้าพังฟักตะโกนออกไปให้ดังดังบอกเออช่างแม่งเป็นเรื่องที่กูไม่อยากจำเบื่อสังคมเร็วๆเบื่อพวกใจดำดำรังแกประชาชนที่ดวงตาดำดำจำไปได้ไงเพราะพวกมึงแม่งระยำผมเบื่อกับสังคมไทยเบื่อพวกขี้โกงที่ไม่เคยคิดจะสนใครเป็นแบบนี้และยังเป็นต่อไปแต่เราเพียวๆใครจะว่าก็ว่าไปวันนี้ไม่ได้ดูดกัญชายังเป็นแบบนี้ถึงใครเขาจะว่าหรือว่าคุณน่าจะมีปัญหาไอ้พวกไม่ทำหาทำไมไม่ว่าอะไรเลย